เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับกลับเข้ามาสู่รายการ Six Sister กันอีกเช่นเคยวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเอาใจนักเรียนนักศึกษากันหน่อยนะครับผมหรือจะเป็นคนทั่วไปก็ได้ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนํามือถือในเรทราคาประมาณสัก 5,000 ถึง 6,000 บาทที่เหมาะสําหรับเด็กๆทุกคนนะผมอายุประมาณสัก12 13ปีถึง15ปี16ปีอะไรแบบนี้นะผมอยากจะซื้อไว้เล่นเกมนะผมซื้อไว้ใช้งานทั่วไปหรือซื้อไว้สืบค้นข้อมูลต่างๆนะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนำกันในเรทราคาประมาณสัก 5,000 ถึง 6,000 บาทนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมทั้ง5รุ่นนี้เราสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ทางร้านค้าออนไลน์ต่างๆหรือจะเป็นร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณผู้ชมวันนี้ก็สามารถเข้าไปหาดูกันได้เลยนะครับดูอย่างนี้แล้วอยากจะรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างเอาเป็นว่าไปดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย Let's goเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวที่5ได้แก่รุ่นมีชื่อว่า Asus Zenfone Max M2ก็แน่นอนครับว่าตระกูลนี้เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการเล่นเกมซะเป็นส่วนมากใครที่อยากจะซื้อไว้เล่นเกมเนี่ยแนะนำมากๆเลยนะครับและที่เด่นๆอีกอย่างนึงก็คือเรื่องแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาถึง 4,000 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวครับโอ้โหจัดหนักจัดเต็มมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสเปคทั้งหมดกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นที่หน้าจอครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.26 นิ้วและใช้หน้าจอเป็น IPS LCD ความละเอียดหน้าจอจะอยู่ที่ HD Plus รุ่นนี้จะมีระบบสแกนลายนิ้วมือแล้วก็จดจำใบหน้าปกตินะครับในส่วนของการทำงานนะผมรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน 8.1 Oreo แต่รู้สึกว่าอีกไม่นานเนี่ยรุ่นนี้จะสามารถอัพเป็น Android 9 Pie ได้นะครับในส่วนของ CPU นะครับตัวนี้จะใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 632 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 1.8 GHz และใช้ GPU เป็น Adreno 506 CPU ตัวนี้อาจจะดูเก่าหน่อยแต่ในเรื่องการเล่นเกมเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะผมในระดับหนึ่งเลยนะแต่ถ้าถามผมจริงๆเนี่ยถ้าสมมติคุณผู้ชมมีงบประมาณนี้ผมอยากจะแนะนำรุ่นอื่นในการเล่นเกมแต่ถ้าใครที่ชอบรุ่นนี้หรือคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเหมาะกับตัวเองก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะครับผมถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนของเรื่องรองนะผมรุ่นนี้จะรองอยู่ที่64 GB แล้วก็32 GB ส่วนแรมจะอยู่ที่3 GB แล้วก็4 GB ในส่วนของเรื่องกล้องนะผมตัวนี้จะกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลรูปแสงสีอยู่ที่ f/1.8 แล้วก็บวกมาด้วยกับเซ็นเซอร์วัลยะชัตเตอร์อีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนของกล้องหน้าจะให้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูปแสงสีอยู่ที่ f/2.0 พอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB 2.0 ปกตินะผมเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยก็ออกมานานแล้วนะฮะในส่วนของแบตเตอรี่ใช้ความจุอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับในส่วนของเรื่องราคานะผมรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5,490 บาทนั่นเองนะครับกับรุ่นที่มีชื่อว่า Asus Zenfone Max M2อันดับที่4ได้แก่รุ่น Samsung Galaxy A20 ก็สำหรับรุ่นนี้เนี่ยผมแน่นอนว่าตระกูล A series ทาง Samsung เนี่ยต้องยอมเขาจริงๆฮะจะกลับมาทวงตลาดใช่ไหมฮะกับมือถือที่เรทราคาถูกๆแต่สเปคจัดเต็มเนี่ยซึ่งรุ่นนี้ก็แน่นอนนะผมสเปคเขาก็จัดเต็มอย่างที่ว่าจริงๆฮะเอาเป็นว่าไปดูสเปคของรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับรุ่นนี้นะฮะจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ถือว่าใหญ่มากๆถึง 6.4 นิ้วและใช้หน้าจอเป็น Super AMOLED ด้วยนะผมซึ่งถือว่าคมชัดมากๆเลยนะฮะ Super AMOLED นะผมส่วนมากเนี่ยจะใช้เป็นราคาสักหลักหมื่นขึ้นไปแล้วล่ะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเอามาใช้ในรุ่นที่ราคาประมาณ 5,000 บาทบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับในส่วนของความละเอียดนะผมจะเป็น HD Plus แล้วก็รุ่นนี้มีระบบเซ็นเซอร์เป็นสแกนลายนิ้วมือแล้วก็จดจำใบหน้าส่วนในเรื่องการทำงานนะผมรุ่นนี้จะรันด้วย Android เวอร์ชัน 9.0 Pie แล้วก็ครอบทับด้วย One UI ของทาง Samsung นะครับส่วนชิปเซ็ตประมวลผล CPU นะครับผมจะใช้เป็น Exynos 7884 Octa Core นะครับผมความเร็วจะอยู่ที่ 1.6 GHz ใช้เป็นตัวเดียวกันกับตัว A10 เลยนะครับผมแต่ก็แน่นอนนะผมตัวนี้ไม่ถึงกับเน้นมากเรื่อง CPU แต่เขาจะเน้นเรื่องการใช้งานต่างๆนะผมแบตเตอรี่ก็ถือว่าอึดมากๆหน้าจอสวยมากๆอันนี้คือข้อเด่นของเขาเลยนะครับในส่วนของเรื่องต่อมานะผมรุ่นนี้ใช้รอมอยู่ที่32 GB แรมจะอยู่ที่3 GB ส่วนในเรื่องของกล้องของรุ่นนี้นะผมกล้องหลังจะให้ความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลและเป็นกล้องเลนไวด์ด้วยนะครับรูปแสงจะอยู่ที่ f/1.9 แล้วก็บวกมาด้วยกับเลนอัลตร้าไวด์อีก5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูปแสงจะอยู่ที่ f/2.0 พอร์ตการเชื่อมต่อตัวนี้จะเป็น USB Type C แล้วนะผมและก็แบตเตอรี่ความจุถึง 4,000 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวครับโอ้โหจัดหนักมากๆเลยนะรู้สึกว่า 4,000 ยังไม่พอนะผมยังให้ชาร์จเร็วมาอีก15วัตต์ของทาง Samsung เขาด้วยนะฮะแน่นอนนะผมรุ่นนี้สุดๆจริงๆฮะในเรทราคา 5,000 บาทใครที่อยากจะได้มือถือหน้าจอสวยใช้งานทั่วๆไปได้เล่นโซเชียลต่างๆอะไรแบบนี้ไม่เน้นเล่นเกมนะผมถ่ายรูปต่าง
างเน้นการใช้งานทั่วไปได้แบบลื่นๆนานๆนะผมก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะฮะในส่วนของราคานะผมรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 5,890 บาทนั่นเองนะครับถือว่าน่าสนใจอีกรุ่นนึงเลยนะครับกับรุ่นที่มีชื่อว่า Samsung Galaxy A20อันดับที่3ได้แก่รุ่น Samsung Galaxy M20 ก็แน่นอนครับรุ่นนี้จ่อเปิดตัวในอีกไม่นานนี้นะผมเราสามารถรอดูกันได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยน่าสนใจกันมากๆและที่สำคัญเลยนะผมที่น่าสนใจกว่าก็คือเรื่องสเปคที่มันให้มาบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง CPU ถือว่าแรงมากแล้วก็แบตเตอรี่ถือว่าให้ความจุมาสูงมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูสเปคของรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.3 นิ้วและใช้หน้าจอเป็นPLS TFT ซึ่งเป็นหน้าจอที่สว่างกว่ามือถือปกตินะครับส่วนความละเอียดหน้าจอจะเป็น Full HD Plus ระบบเซ็นเซอร์จะมีสแกนลายนิ้วมือแล้วก็จดจำใบหน้านะครับในส่วนของการทำงานของรุ่นนี้นะผมจะรันด้วย Android Version 8.1 Oreo แล้วก็ครอบทับด้วย Samsung Experience UI 9.5 นะครับส่วน CPU นะครับผมตัวนี้ให้มาจัดหนักมากๆเลยผมเป็น Exynos 7904 Octa Core และผมความเร็วจะอยู่ที่ 1.8 GHz ซึ่งแน่นอนนะผมตัว CPU ระดับนี้เนี่ยไว้ใจเรื่องความเร็วความแรงในการเล่นเกมในการใช้งานต่างๆได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันกับตัว A30 และ A50 นั่นเองนะครับส่วน GPU จะใช้เป็น Mali G71MP2 นะครับผมในส่วนของ ROM นะผมรุ่นนี้จะให้ ROM อยู่ที่ 32GB แล้วก็ 64GB ส่วน RAM จะอยู่ที่ 3GB แล้วก็ 4GB ส่วนเรื่องของกล้องรุ่นนี้นะผมจะมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลรวมแสงจะอยู่ที่ F1.9 แล้วก็บวกมาด้วยกับเลนส์ Ultra Wide อีก5ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหน้านะผมรุ่นนี้จะให้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูปแสงจะอยู่ที่ F2.0 พอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C นะครับผมส่วนเรื่องแบตเตอรี่รุ่นนี้นี่บอกได้เลยว่าจัดหนักมากๆเลยนะครับผมถึง 5,000 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวครับโอ้โหหลายๆคนเนี่ยร้องแบบผมเลยนะผมเพราะว่ามันให้มาจัดหนักมากๆเลยผมใช้แบบจุใจเลยแหละฮะ 5,000 ยังไม่พอนะผมยังแถมชาร์จเร็วเป็นฟาสต์จิ้งชาร์จของทาง Samsung ด้วยนะผมอีก15วัตต์นะฮะต้องยอมรับเรื่องสเปคของเขาจริงๆครับผมส่วนในเรื่องของราคานะผมรุ่นนี้ยังไม่ได้เข้าไทยอย่างแน่ชัดแต่จะเข้าไทยในอีกไม่นานนี้จริงๆครับผมเพราะว่ามีข่าวแล้วนะผมว่าผ่านกสทช.แล้วเรียบร้อยนะผมแล้วก็เตรียมที่จะวางขายแล้วผมแล้วก็ทาง Samsung เนี่ยเขาก็เปิดเผยตัวรูปภาพในการโฆษณานะผมผ่านทางเว็บไซต์แล้วเรียบร้อยแล้วนะผมรอดูกันได้เลยนะครับว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณไหนในส่วนของผมคิดว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 4,000-5,000 บาทอันนี้รู้สึกว่าเขาจะมาวางขายเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับผมราคาเรทก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับถือว่าน่าสนใจอีกรุ่นนึงเลยนะครับกับรุ่นที่มีชื่อว่า Samsung Galaxy M20อันดับที่2ได้แก่รุ่นที่มีชื่อว่า Redmi Note 7ก็แน่นอนนะผมหลายๆคนน่าจะรู้สรรพคุณและก็คุณสมบัติของรุ่นนี้กันดีอยู่แล้วนะผมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็เล็งว่าจะซื้อรุ่นนี้แล้วนะผมก็แนะนำนะผมให้กดปุ่มไอด้านบนเพราะว่าจะเป็นการบอกว่าสิ่งที่ควรรู้เนี่ยก่อนที่จะซื้อรุ่นนี้เนี่ยคุณควรรู้อะไรบ้างแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าสเปคของเขาเนี่ยถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆใครที่ยังไม่รู้นะผมเอาเป็นว่าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับรุ่นนี้นะผมจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.3 นิ้วและใช้หน้าจอเป็นIPS LCD ความละเอียดหน้าจอจะอยู่ที่ Full HD Plus และตัวนี้ยังครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5ด้วยนะผมซึ่งถือว่าทนทานมากๆส่วนระบบเซ็นเซอร์ตัวนี้จะมีสแกนลายนิ้วมือแล้วก็จดจำใบหน้าในส่วนของเรื่องการทำงานนะผมรุ่นนี้จะรันด้วย Android Version 9.0 Pi แล้วก็ครอบทับด้วย MIUI 10หรือ MIUI 10นั่นเองนะครับส่วนของ CPU นะผมตัวนี้จะใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 660 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.2 GHz และใช้ GPU เป็น Arduino 512แน่นอนครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเหมาะแน่นอนกับสายเล่นเกมนะผมขอบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดทุกรุ่นที่ผมแนะนำมาเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจะเหมาะสุดสำหรับสายเล่นเกมเลยนะครับเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่า CPU รุ่นนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าลื่นจริงๆฮะแต่ถามว่ามีข้อเสียไหมตัวนี้ก็มีข้อเสียนะผมสำหรับ CPU ตัวนี้มันอาจจะร้อนหน่อยนิดนึงสำหรับคนที่ติในเรื่องความร้อนนะผมเวลาเล่นเกมเนี่ยอยากจะเล่นนานๆแบบหรือเครื่องเย็นๆนะผมแต่ตัวนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าเวลาเราเล่นนานๆนะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้อาจจะร้อนหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตได้สำหรับคนที่อยากจะซื้อรุ่นนี้นะครับในส่วนของเรื่องต่อมานะผมรุ่นนี้จะรอมอยู่ที่64GB แล้วก็32GB ส่วนแรมจะอยู่ที่3GB แล้วก็4GB ส่วนเรื่องกล้องนะผมที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงของรุ่นนี้เลยนะผมกับกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับผมรูรูปแสงจะอยู่ที่ F1.8 แล้วก็ยังบวกมาด้วยกับเซ็นเซอร์วัดระยะชัดตื้นอีก5ล้านพิกเซลนะครับผม
ในส่วนของกล้องหน้านะผมรุ่นนี้ใจความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลรูปแสงจะอยู่ที่ f2.2 ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะเป็น USB Type C นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ความจุอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับและยังใช้เป็นชาร์จเร็วอีก18วัตต์ด้วยนะผมเป็น Quick Charge 4.0 ของทาง Xiaomi นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของราคานะผมรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 4,999 บาทแต่ถ้าใครที่อยากจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะผมก็จะเป็นตัวแรม 4GB ROM 64หรือ 128GB ราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 6,599 บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจอีกรุ่นนึงเลยนะครับกับรุ่นที่มีชื่อว่า Redmi Note 7เรามาอยู่กันที่อันดับที่1แล้วนะครับผมกับรุ่นที่มีชื่อว่า Realme 3ก็สำหรับรุ่นนี้นะผมที่ผมแนะนำเป็นอันดับที่1เนี่ยเพราะว่าในความคิดของผมที่ผมเคยใช้มาแล้วนะครับผมรุ่นนี้ผมเคยจับมาแล้วนะผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆสำหรับนักเรียนนักศึกษานะผมหรือจะเป็นคนที่เป็นวัยทำงานก็ได้นะผมหรือจะเป็นคนทั่วไปก็ได้นะผมจริงๆใช้ได้ทุกคนแหละฮะแต่ในครั้งนี้นะผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกแนวทุกไลฟ์สไตล์เลยนะครับเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าครับรุ่นนี้นะผมจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.22 นิ้วและใช้หน้าจอเป็น IPS LCD ความละเอียดหน้าจอจะอยู่ที่ HD Plusและยังครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 3ด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าทนทานมากๆส่วนระบบเซ็นเซอร์จะเป็นสแกนลายนิ้วมือแล้วก็จดจำใบหน้าส่วนในเรื่องของการทำงานนะผมรุ่นนี้จะรันด้วย Android Version 9.0 Pi แล้วก็ครอบทับด้วย Color OS Version 6นั่นเองนะครับส่วนชิปเซ็ตประมวลผล CPU นะผมตัวนี้จะใช้เป็น MediaTek Helio P60 นะครับผม Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.0 GHz และยังใช้ GPU เป็น Mali G72 MP3 ซึ่งแน่นอนนะผมตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ทุกแนวทุกไลฟ์สไตล์เลยนะผมสำหรับ CPU ตัวไม่ว่าคุณจะเป็นสายเล่นเกมนะผมสายทำงานนะผมหรือจะเป็นสายเล่นโซเชียลต่างๆดู YouTube ดูหนังดูซีรีส์เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเป็น CPU ถือว่าเย็นมากๆเลยผมเวลาผมเล่นเกมต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเล่นได้นานพอสมควรโดยที่เครื่องไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปแต่ถามว่าร้อนไหมมันร้อนครับผมแต่มันไม่ร้อนจนเกินไปแต่ถามว่า CPU ตัวนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นมันอาจจะไม่สู้ครับผมในเรื่องความเร็วแต่ว่ามันจะสู้มากๆในเรื่องของการจัดการความร้อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบจริงๆครับบางคนก็ชอบตัว Redmi Note 7บางคนชอบSamsung บางคนชอบตัว Asus อะไรแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับในส่วนของเรื่องต่อมานะผมรุ่นนี้ใจรอมอยู่ที่ 32GB แล้วก็ 64GB ส่วนแรมจะอยู่ที่ 3GB แล้วก็ 4GB นะครับส่วนของเรื่องกล้องนะผมรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลรูปแสงจะอยู่ที่ f1.8 แล้วก็บวกมาด้วยกับเซ็นเซอร์วาเลชัตตื้นอีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนของกล้องหน้านะผมจะให้ความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลรูปแสงจะอยู่ที่ f2.0 แน่นอนครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นลวงทาง Oppo ซึ่ง Oppoถือได้ว่ากล้องสวยมากๆและใครที่ชอบกล้อง Oppo เนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรทราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อตัวนี้จะเป็น USB 2.0 ปกตินะผมและส่วนของเรื่องแบตเตอรี่นะผมรุ่นนี้จะให้ความจุแบตเตอรี่ถึง 4,230 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวครับดูรวมๆเรื่องสเปคเนี่ยรุ่นนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบการใช้งานทั่วไปนะผมไม่ได้เน้นอะไรเป็นส่วนมากนะผมเน้นการใช้งานแบบดู YouTube ดูหนังดูซีรีส์นะผมหรือจะเป็นการเล่นเกมก็ได้นะผมรุ่นนี้เล่นเกมได้ดีเลยนะในส่วนของเรื่องราคานะผมรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 4,590 บาทนะครับผมแต่ถ้าใครที่อยากจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นตัวรุ่นที่เป็นแรม 4GB ROM 64ราคาจะอยู่ที่ 5,990 บาทนั่นเองนะครับถือว่าราคาถูกกว่าทุกตัวเลยนะผมเท่าที่ผมแนะนำมานั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับว่าจะเลือกซื้อรุ่นนี้ดีหรือเปล่าถือว่าน่าสนใจอีกรุ่นนึงเลยนะครับกับรุ่นที่มีชื่อว่า Realme 3ก็เป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ชอบใจหรือเปล่าครับถ้าชอบยังไงนะผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe นะผมและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยเลยแล้วกันนะครับและถ้าคุณผู้ชมอยากจะส่งคลิปนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ตัดสินใจซื้อมือถือกับเราเนี่ยก็สามารถส่งให้ดูได้เลยนะครับผมโอเคผมเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้หากใครอยากจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้หรือถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทั้ง5มือถือที่ผมเอามาแนะนำในคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเคยใช้แล้วหรือยังก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะกันนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย